สาวประเภท2คนนึงอ่ะที่เคยสวยสะพรั่งมีทุกอย่างในชีวิตมีจมูกมีหน้าอกมีอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูเคยอ่านเรื่องราวของแม่ครั้งนึงแม่บอกว่าถ้ามันย้อนกลับไปได้แม่ไม่อยากจะมีมันเลยใช่เพราะว่าถ้าเป็นไปได้เลยจะไม่ทำอะไรกับร่างกายเลยเพราะถึงจุดหนึ่งอ่ะชีวิตของเราอ่ะมันไม่ต้องการสิ่งพวกนั้นน่ะทุกวันนี้ที่อยู่ได้เพราะว่าความสุขมาจากคนในครอบครัวค่ะแล้วก็ความสุขมาจากตัวเราไม่ได้สิ่งที่เรามีคุณผู้ชมคะวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นคนดังแล้วรายการถามจริงตอบตรงกว่าจะได้คิวเขามาคุณผู้ชมคะบอกได้เลยว่าสุดยอดมากวันนี้เขาอยู่กับเราแล้วค่ะนะคะขอต้อนรับเลยนะคะสำหรับกับตำนานพิชินะคะสวัสดีค่ะวันนี้แม่บอกตรงเลยเป็นเกียรติมากติดตามแม่มานานมากๆแล้วก็ชื่นชอบแม่ใน TikTok หนูยังเคยดูเอ็ดแม่เลยตอนนั้นแบบรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้นางมีอะไรวะมันต้องแบบมันเลิศแค่แบบผู้หญิงคนนึงลุกขึ้นมายืนอยู่แล้วก็หลับตาแล้วก็เต้นอ่ะมันกลายเป็นไวรัลเลยพี่ชีตื่นเต้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะพวกเขาได้ออกรายการตื่นเต้นสบาย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 หนูว่าจะตื่นเต้นกับแม่มากกว่าเพราะว่าแม่เป็นคนดังตอนนี้แม่เป็นเซเลบของวงการถามก่อนคำถามแรกสวัสดีแม่คิดว่าแม่เล่น TikTok แล้วชีวิตแม่เปลี่ยนเลยมั้ยเปลี่ยนเพราะว่าตอนแรกก็ตั้งใจเล่นเพราะว่าคลายเครียดของเรานี่แหละครับไปคัฟเวอร์คนนู้นคนนี้เอาฮาวขำของเราแล้วก็ไม่นึกว่าจะมีคนดูเยอะพอมาถึงวันนึงอ่ะมันมีท่าอยู่ท่านึงเราก็เต้นปกติอยู่แล้วเราก็ลงปกติค่ะถ้าไปชัดที่น้องเขาตั้งให้มันดังมันไกลดังเป็นไวรัลขึ้นมาก็งงเลยคราวนี้เป็นท่าประจำแม่อยู่แล้วหรือว่าอยู่ๆแม่ประจำอยู่แล้วคือปกติชอบเต้นอย่างเงี้ยเลยอยู่แล้วใช่เป็นคนชอบทำงานบ้านแล้วก็เปิดเพลงก็เต้นไปดิบนิ้วไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบเฮ้ยทุกคนต้องมาทำตามท่าแม่อะไรอย่างเงี้ยเลยต้องจดลิขสิทธิ์ไปแล้วท่านแม่หนูถามวันนี้ดีใจมากๆกับตำนานที่หลายๆคนบอกว่าจริงๆแล้วเขาชอบเรียกว่าชีเทอร์มันล่าแต่ตอนนี้ต้องเป็นชิราเริงราเริงอยากรู้ชีวิตแม่จังเลยได้เลยค่ะก่อนที่จะมาเป็นชีเนี่ยคุณผู้ชมขาเขาประสบความสำเร็จนะเขาเป็นถึงนางโชว์เขาเป็นนักแสดงก่อนหน้านี้ก็คือก็อยู่ในวงการอยู่แล้วอะอยู่มาตั้งแต่อยู่16เหรอชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงแม่วัยเด็กก่อนเข้าวงการใช่วัยเด็กก็คือเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยอ๋อเป็นตุ้งติ้งตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็ตุ้งติ้งตั้งแต่เด็กออกสาวตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็เรียนคือเรียนไม่จบก็คือผ่านมาเป็นนางโชว์ที่26เลยที่บ้านรับได้ว่าเราเป็นแบบนี้รับได้ไหมหรอก็ค่อยๆรับได้ดีกว่าค่อยๆรับได้คือสมัยก่อนหนูเชื่อว่าการที่เราจะเป็นแบบนี้แล้วทำให้สังคมยอมรับแต่มันยากมากแม่ก็ไม่ได้ปิดบังแม่ก็ไม่ได้เลยไม่ปิดบังแต่เราคือเขาก็รู้เองตอนหลังแต่ก่อนจะไปนางโชว์นี่คือต้องหนีออกจากบ้านนะเหรอหนีออกจากบ้านชีวิตเคยหนีออกจากบ้านชีวิตคือไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอ่ะหนีออกจากบ้านค่ะแล้วก็ไปเริ่มไปเป็นนางโชว์ก่อนนางโชว์นี่คือหนีออกจากบ้านก่อนทำไมต้องหนีออกจากบ้านถามได้ไหมคะก็เราไม่อยากเรียนอ่ะแล้วเราอยากไว้ผมยาวเราก็ตามเพื่อนเพื่อนเขาก็เพิ่มผมเพื่อนเราผมยาวเราก็อยากวัยรุ่นอ่ะเนาะขนองคึกขนองแล้วก็หนีไปกับเพื่อนอยากไว้ผมยาวอยากเป็นผู้หญิงตอนออกจากบ้านตอนนั้นมีปัญหากับครอบครัวไหมไม่มีนะคะไม่มีคือบอกว่าคือฉันไม่อยากอยู่บ้านละฉันอยากออกไปดิ้นรนด้วยตัวเองถูกต้องอยากไม่ใช่อยากฉันไม่ใช่ชีวิตของการเป็นผู้หญิงเต็มตัวใช่แล้วไม่คิดว่าการเป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้วก็ได้สวยก็คือต้องเป็นนางโชว์ไม่นึกว่าเป็นนางโชว์ไม่นึกว่าจะไปโชว์ด้วยแต่แค่อยากไว้ผมยาวก่อนอยากไว้ผมยาวเมื่อตอนเรียนคือมันก็ต้องผมสั้นแล้วสมัยก่อนคุณอาจารย์ชอบจัดคุณครูชอบตัดผมเราเริ่มอยากไว้ผมยาวก็เลยนั่นแหละเป็นต้นเหตุของการหนีออกจากบ้านแล้วตอนนั้นแม่คิดว่าที่บ้านเขาเสียใจไหมที่ไม่ออกมาเสียใจสิเสียใจมากทุกวันนี้ยังคิดว่าเป็นบาปของเราเลย
พอแม่พ่อแม่ไปตามที่พัทยาเลยนะพ่อแม่ไปตามหาเราอะไรอย่างเงี้ยจนได้ตัวเรากลับมาครั้งหนึ่งแล้วก็พี่ก็คราวนี้ก็เลยกลับไปโชว์อีกคราวนี้ก็โชว์เป็นเรื่องเป็นราวเลยตอนอยู่16ยาวถือว่านานเหมือนกันตั้งแต่ช่วงนั้นใช่ไหมโชว์ใช่ไหมใช่แม่อยู่ในวงการนางโชว์ประมาณกี่ปีอุ้ยอายุ16ถึง36 20กว่าปี20ค่ะ20กว่าปีได้คือตอนแม่ออกจากบ้านแม่ไปอยู่กับเพื่อนได้แต่งผมยาวอะไรเงี้ยแล้วใครเป็นคนแนะนำให้แม่ไปเป็นนางโชว์จับพระจับผู้ค่ะคือเพื่อนอะไปสมัครค่ะแต่ตัวเราอะผมสั้นแค่นี้ค่ะแล้วก็ยังไม่เริ่มไว้ผมนะผมสั้นแล้วก็ใส่เหล็กดัดฟันตอนนั้นเริ่มเป็นผู้หญิงแล้วยังเป็นผมสั้นน้อยเหมือนกระเทยเด็กกระเทยเด็กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพื่อนเราก็ผมยาวสวยผู้หญิงก็ไปเมื่อก่อนเวลาจะไปสมัครเป็นนางโชว์นะก็ต้องมีการทายเอาหรือว่าโชว์ออฟให้ทางผู้ใหญ่ดูว่าเขาจะรับไหมคือความหมายหมายถึงว่าต้องเต้นให้เขาดูใช่แล้วแม่เต้นได้ไหมตอนนั้นไม่ได้ไปแม่เป็นเพื่อนเขาเหรอเออไปเพื่อนครับเพราะเราคิดว่าเราผมสั้นไม่รับแล้วเราเป็นคนเล็กเราเข้าคงไม่รับก็อีเพื่อนก็ขึ้นไปโชว์เราคนนี้ผู้ใหญ่ที่บริษัทที่ทำงานผู้ได้อาคาซ่าไหมฟินี่ก่อนทุฟินี่ก่อนเขาก็บอกว่าอะแล้วเราล่ะไม่โชว์หรอไม่ถ่ายเอาให้ดูหรอไม่แสดงให้ดูหรอบอกเอ้าหนูแสดงได้ด้วยหรอยังใส่ฟันเล็กแล้วผมหนูก็สั้นด้วยได้ก็ลองดูสิก็เลยขึ้นไปโชว์แต่เราก็โชว์ไม่เป็นหรอกเด็กอ่ะสรุปเขารับแล้วเพื่อนได้ไหมเพื่อนได้อยู่แล้วอ๋อเพื่อนได้อยู่แล้วตอนนั้นมีประมาณ10คนที่มาสมัครเขาก็คัดนะฮะเราได้ด้วยค่ะตรงจุดนั้นแหละเป็นจุดที่ออกจากบ้านตั้งแต่อายุ16ค่ะมาเริ่มเป็นนางโชว์ตอนออกจากบ้านแรกๆชีวิตลำบากไหมลำบากคือยังไงก็ไม่มีเงินไม่มีตังค์อะไรเงี้ยก็มาอยู่ห้องกับรุ่นพี่ที่ทำงานนะคะก็เป็นเด็กน้อยผมสั้นแล้วตังค์เราก็ไม่มีแล้วเมื่อก่อนก็คือก็ลำบากเรียกว่าลำบากเลยแหละค่ะคือคิดง่ายมากคือฉันเดินออกมาแล้วล่ะยังไงก็จะไม่หันหลังกลับไปไม่กลับบ้านอ่ะใช่ต้องไปให้สุดกับชีวิตตอนนั้นพี่ไปรุ่น16นะก็โชว์เลยก็ลำบากโชว์ตั้งแต่ผมสั้นเลยเหรอใช่ค่ะเป็นตัวรองเขาเรียกอย่างนี้ถูกไหมตัวรองเลยเป็นตัวรองยังไม่ได้เป็นตัวเอกเพราะว่าการเป็นตัวเอกในเทเตอร์อย่างใหญ่ๆอย่างนั้นคือยากมากเราก็ไม่นึกด้วยแม่ใช้ชีวิตกี่ปีที่วันหนึ่งแม่สามารถประสบความสำเร็จกับอาชีพนางโชว์กว่าจะเป็นตัวร้องเป็นตัวสวยเพราะมันต้องสวยปากต้องเป๊ะร้องต้องได้16 17 18 19มีอยู่ช่วงหนึ่งคือออกจากทิฟฟานี่ลักกูด้านะฮะก็ไปอยู่อากาซ่า2ค่ะก็ไปเป็นตัวเอกที่อากาซ่าเลยประมาณอายุ1019 18 19โดนซื้อตัวไหมไม่เราออกไปเองเพราะตอนนั้นคือย้ายแล้วก็คืออยากไปนู่นไปนี่ก็ไปอากาซ่าก็ไปร้องเพลงเหมยฮัวไปร้องเพลงอะไรเป็นตัวเอกตรงนั้นเลยโอ้ใครร้องเพลงเหมยฮัวนี่คือสุดยอดนะแม่ก็คือตรงนั้นเลยก็กลายเป็นตัวเด่นอยู่ในอากาซ่าเลยก็เลยใช่เป็นตัวเด่นชีวิตตอนนั้นมีความสุขไหมถามจริงๆมีเราก็แฮปปี้แบบกระเทยเด็กน้อยแล้วผมยาวเพิ่งได้เป็นว่าเรียกว่าอะไรเรียกว่าตัวร้องตัวนำ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แฮปปี้เพราะว่าหลงไหมหลงไหมกับการที่วันหนึ่งคือวันหนึ่งเราได้กลายไปอยู่ในจุดที่หลายๆคนอยากไปอยู่แล้วมันเป็นจุดที่สูงสุดเหมือนกันตรงนั้นหรอก็คิดว่าหลงนั่นแหละก็ต้องหลงแต่ว่าคือฉันคือที่สุดฉันคือโดดอย่างอย่างมันไม่ถึงไม่หลงขนาดนั้นเราคิดว่าเราเป็นคนขี้เกียจด้วยแหละแต่ได้โอกาสมาบ่อยๆอะไรแต่ชีวิตก็ดีนะฉะนั้นพอช่วงนั้นพอเริ่มเป็นตัวร้องอาคาซ่าก็ได้โอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงอีกอย่างไปเมืองนอกก่อนเอาไปเมืองนอกก่อนไปญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุ่นนี่คือไปเที่ยวไปทำงานไปโชว์เมืองนอกเลยใช่มันก็คือโอกาสใช่แล้วได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ที่เลือกต่อไปค่ะตรงนั้นมันก็ทำให้ชีวิตได้เจออะไรอีกเจออะไรที่เปลี่ยนไปจากวงการโชว์ค่ะเราไปอยู่ที่นู่นก็คือเรียกว่าโรบินฮูดสองปีค่ะแล้วถึงกลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นชีวิตเริ่มดีขึ้นแล้วใช่มีเงินเป็นหลักล้านแต่ต้องแลกมาด้วยอะไรที่เสียใจจนถึงทุกวันนี้กับชีวิตนางโชว์กลับมาคือแม่เสีย
ตรงเลยคือเสียใจมากอ๋อคือเราไปใช้ชีวิตไปทำงานไปเรียนรู้ของการเป็นวัยรุ่นแต่พอสุดท้ายพอกลับมาก็มาทราบว่ามะเร็งเสียเรากลับมาทันรู้ใจภายใน30วันนะคะโดยที่เรากลับมาจากญี่ปุ่นเราไม่ได้กลับเองเราโดนจับกลับแล้วเราติดตม.ญี่ปุ่น1เดือนเต็มอยู่ในนั้นนะฮะพอเรากลับมาปุ๊บตลอด2ปีที่อยู่ที่นู่นเราไม่รู้ว่าแม่เราเป็นมะเร็งเรามารู้วันที่เราเหยียบแผ่นดินไทยวันแรกค่ะแล้วเราก็ไปที่โรงพยาบาล30วันเฝ้าแม่30วันจนแม่เสียพอแม่เสียนั่นแหละก็เป็นอีกจุดนึงที่เข้ามาทํางานที่โชยครั้งเราก็กลับมาไปทําโชยอีกรอบนึงกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่จากที่เคยสุขสบายเคยจับเงินล้านจากการไปโชว์เหมือนกันไปโชว์อย่างเดียวก็มีแบบว่าแอดแซบบ้างแอบแซบบ้างอะไรก็ไปดูจากโชนิตต้นแล้วกันก็แอบบอกอยู่แอบบอกอยู่มันก็ทำให้ชีวิตได้เจออะไรหลายๆอย่างเจอผู้ชายเจอความรักเจอความรักความรักมีนั่นคือความรักครั้งแรกไหมที่เจอความรักครั้งแรกที่เรียกว่ารักจริงๆเหรอฮะก็คือกลับมาจากญี่ปุ่นนะคือตอนนั้นเราเสียแม่ก็เหมือนเราเควนใช่ไหมเราก็เจอผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาคนไทยไหมคนไทยเขาเกิดวันเดียวกับแม่เราเออเขาเขาเกิดวันเดียวกับที่แม่เราเสียเราก็ไปดังเราก็ไปตั้งไปคิดว่าตรงนั้นน่ะคือเหมือนแม่เราส่งมาแทนคอยดูแลเราอ่ะเราก็ไปเชื่อมั่นตรงนั้นแล้วก็ตอนนั้นเป็นนางโชว์อยู่แล้วแล้วก็เป็นตัวเอกแล้วด้วยก็เลยมีผู้ชายเข้ามาเยอะแล้วมีคนมาจีบเยอะมีจีบเยอะแต่ละพอเราอยู่กับผู้ชายในปุ๊บก็อยู่ยาวนะแล้วก็อยู่เมืองไทยยาวก็พอ7ปีก็เลิกกันอืมเป็นคนที่ทุ่มเทกับความรักไหมมากสิคือเวลาแม่ทำงานแม่ก็ทำงานสุดเพราะเวลาแม่ชีวิตแม่รู้สึกว่าแม่ก็ลุยจนสุดพอมาเจอความรักแม่ก็สุดกับความรักเหมือนกันสุดแต่พอนึงที่ผิดหวังก็ผิดมากเสียใจเสียใจก็เลยกลัวความรักอืมก็ไม่อยากมีเลยแปลว่าตั้งแต่คบกับผู้ชายคนนั้นมาไม่เคยมีความรักอีกเลยเหรอมีแต่ว่าก็เซฟตัวเองคือบอกว่าไม่เต็มร้อยละพอรู้สึกว่าเราเคยผิดหวังหรือเคยสูญเสียกับความรักพอรู้สึกจะเต็มร้อยปุ๊บก็พยายามเฟดตัวเองอะเฟดออกมาแล้วก็ไม่ให้มันมีอีกเลยจากนั้นก็เดินเดินหน้าทำงานอย่างเดียวทำงานอย่างเดียวใช่คุณผู้ชมบอกได้เลยว่าชีวิตของพี่ชิยังมีอะไรที่เราต้องเล่าอีกคุณผู้ชมขาวันนี้ขออนุญาตจอดลึกหน่อยแล้วกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักเบรกแป๊บนึงค่ะคุณผู้ชมมันค่อนข้างเข้มข้นในเรื่องของชีวิตคนคนหนึ่งเคยหนีออกจากบ้านไปเป็นนางโชว์สู่เส้นทางที่สุดของชีวิตของการเป็นสาวประเภท2แล้วก็ต้องมาผิดหวังกับความรักอีกแต่หนูก็มองว่าชีวิตแม่มันก็สมบูรณ์แบบนะมันมีสิ่งหนึ่งที่แม่เคยพูดในหลายๆรายการอย่างช่องพี่ส้มโออย่างช่องคุณแอนนาทำไมมันมีจุดพลิกอะไรที่ทำให้แม่ต้องกลายเป็นโรคซึมเศร้าอ๋อโรคซึมเศร้าที่เป็นใช่ไหมสมัยก่อนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมันไม่มีคำว่าโรคซึมเศร้าเป็นเพราะว่าสมัยก่อนเราเป็นวัยรุ่นวัยละเลงวัยเหลิงวัยนี้เราคือเมามันกับชีวิตมากปาร์ตี้กับชีวิตคือเทคงานนั่นนู่นนี่อ่ะก็ทำให้แบบว่ามันเป็นผลกระทบกับจิตประสาทของเราพอถึงวันหนึ่งปุ๊บมันมีเรื่องกระทบจิตใจอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาในหัวปุ๊บมันพังอ่ะหัวเราพังตอนนั้นที่เป็นแม่เสียแล้วคุณแม่เสียก็คือไปอยู่ที่ฟินนี่แล้วค่ะแล้วตอนที่เป็นโรคซึมเศร้านี้คือก็มันเป็นอาจจะเป็นเอฟเฟกต์จากเรื่องของยาที่เราใช้อะที่มันเคยเกิดขึ้นซึ่งมันเคยที่เราเคยละเลงมานะแล้วก็พอมันมาเจอมรสุมชีวิตอาจจะพอเลิกกับแฟนด้วยแล้วเจออะไรหลายอย่างอะเรากลายเป็นคนที่พลันนอยไปทุกอย่างเป็นคนที่แบบว่าเวลาใครพูดอะไรมาแล้วก็คิดเป็นในด้านแง่ลบหมดทุกอย่างเลยทุกอย่างมันเป็นลบหมดเลยอ่ะแบบบางทีคนนี้เขาไม่ได้ว่าเราหรอกแต่เราคิดไปเองแล้วอ่ะแล้วเรารู้สึกเราเป็นทุกข์มากเราอยากอยู่เฉยๆเราอยากนอนนิ่งๆ7วันเราไม่อยาก
ราอยากไม่อยากไปทำงานเราไม่ไปทำงานเลยที่ซิดนีย์ตอนนั้นก็คือไม่ตายอ่ะก็คืออยู่กับบ้านก็นอนอยากนอนนอนเฉยอย่างเงี้ยไม่อยากออกไปไหนอ่ะคือจนเริ่มไม่ไหวแล้วเราก็เลยพี่ก็เลยไปหาหมอซึ่งหมอสมัยก่อนอ่ะก็หายากมากเลยที่เป็นเกี่ยวกับโรคจิตเวทนะฮะเพราะว่าโรงพยาบาลแถวพัทยาไม่มีก็เป็นของเอกชนก็ไปรักษาก็ทานยาซึ่งยามันกดประสาทมากอ่ะมันกดประสาทแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายมันแข็งหมดลิ้นมือหรือตัวมันจะชาหมดเลยแล้วเราต้องโชว์เราต้องทำงานแล้วตอนนั้นมันเป็นเพลงที่เราต้องเต้นมันเต้นไม่ได้แล้วมันก็พูดกับใครไม่ได้แล้วคนอื่นเขาไม่รู้ว่าแต่คนอื่นเขาอาจจะรู้ว่าเราไปหาหมอแต่เขาไม่รู้หรอกว่าฤทธิ์ยามันเป็นขนาดไหนคนรอบข้างรู้ไหมตอนนั้นคนรอบข้างรู้ว่าไปหาหมอแต่ว่าสมัยก่อนอย่างที่บอกว่าไม่มีโรคซึมเศร้าก็จะกลายเป็นคนบ้าไม่ได้เล่าให้ใครฟังเล่าเพื่อนๆฟังวันนี้ถ้าย้อนกลับไปได้จะบอกอะไรกับตัวเองไหมบอกกับตัวเองว่าไม่ควรทำนะหรือว่าจะบอกอะไรเงี้ยไม่ควรไม่ควรเลยพวกพูดได้มั้ยยาเสพติดพวกอะไรเนี่ยล่ะฮะมันผลมันมีผลต่อสมองอ่ะไม่ว่าจะมากหรือน้อยอ่ะมันทำให้สมองของเราอ่ะพังแต่เขาบอกว่าในชีวิตหนึ่งอ่ะถ้าชีวิตไม่เคยเจอเรื่องพวกนี้เลยอ่ะมันก็อาจจะไม่พบแสงสว่างอะไรที่มันเจอมากกว่านี้กับความสุขที่เจอในตอนนี้จริงไหมจริงถูกต้องถ้าวันนั้นถ้าเรามัวแต่มีชีวิตที่ดีเราอาจจะไม่เจออะไรที่มันแฮปปี้เหมือนตอนนี้ก็ได้ใช่ไหมใช่มันต้องสุดมันสุดไปแล้วตรงนั้นน่ะมันสุดมันเจออะไรมาเยอะมากเลยชีวิตพี่ชิเนี่ยสุดก็ตั้งแต่นางเป็นนางโชว์ได้เป็นนักแสดงได้ใช้ชีวิตเมืองนอกเจอผู้ชายในทุกระดับใช่อย่างนี้ดีกว่าถูกไหมชีวิตช่วงนั้นเนี่ยแม่คิดว่าช่วงไหนที่แม่รู้สึกว่าแม่แฮปปี้ที่สุดมีความสุขที่สุดแล้วสนุกที่สุดแฮปปี้ที่สุดหรอก็ต้องอยู่ญี่ปุ่นแล้วแหละสนุกมากสนุกมากคือเรียกได้ว่าส่วนมากจะเป็นเพื่อนกินมากกว่าไหมไม่เพื่อนกินนะทุกวันนี้ก็เป็นรุ่นพี่ที่ยังอยู่ในก็เจอเพื่อนแท้ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าตอนอยู่ญี่ปุ่นนั้นคือที่สุดของที่สุดของชีวิตแล้วอ่ะคือทั้งสวยสะพรึงสวยสะพรั่งทั้งงานทั้งเงินทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ต้องแลกไปด้วยกลับมาแล้วเราเสียแม่ที่เรารักตรงนั้นแหละก็ยังเป็นไอคิดติดค้างใจจนถึงทุกวันนี้มันอาจจะเป็นปมในใจที่มันอยู่ในความรู้สึกของแม่แค่นั้นเองใช่แต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมเราได้เห็นพี่ชิคในอีกบทบาทหนึ่งในเห็นในบทบาทของชิร่าเริงอะไรอย่างเงี้ยชิที่มีความสุขชิที่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนหนูว่าเป็นคนหนึ่งที่ติดตามแม่ตั้งแต่ใน TikTok แต่ก่อนหน้านี้หนูก็เคยดูแม่ใน YouTube นั่นแหละแต่แม่หนูรู้สึกว่าเวลาที่แม่แสดงอะไรออกมามันดูจริงใจแต่ว่าวันนี้หนูก็มีคำถามกับในใจว่าสาวประเภท2คนนึงอ่ะที่เคยสวยสะพรั่งมีทุกอย่างในชีวิตมีจมูกมีหน้าอกมีอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูเคยอ่านเรื่องราวของแม่ครั้งนึงแม่บอกว่าถ้ามันย้อนกลับไปได้แม่ไม่อยากจะมีมันเลยใช่เพราะว่าถ้าเป็นไปได้เลยจะไม่ทำอะไรกับร่างกายเลยเพราะถึงจุดนึงอ่ะชีวิตของเราอ่ะมันไม่ได้ต้องการสิ่งพวกนั้นน่ะทุกวันนี้ที่อยู่ได้เพราะว่าความสุขมันมาจากคนในครอบครัวค่ะแล้วก็ความสุขมันมาจากตัวเราไม่ได้สิ่งที่เรามีถ้าย้อนกลับไปได้ก็จะไม่ทำอะไรเลยก็จะไม่แปลงเพศใช่ก็จะไม่ไปผมยาวอย่างนี้หรอแม่ผมยาวจะไว้ไงแต่แปลงเพศมันเอาคืนไม่ได้นะแล้วเราเมื่อสมัยก่อนวิวัฒนาการมันไม่ได้เอื้ออำนวยเหมือนตอนนี้เราอาจจะไม่แฮปปี้กับการที่เราผ่าตัดแปลงเพศก็ได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาใครคิดยังไงแต่อันนี้ทัศนคติส่วนตัวค่ะตอนที่แม่วันที่แม่เอาหน้าอกออกวันที่แม่เอาจมูกออกวันที่แม่อย่างเงี้ยแม่รู้สึกเสียดายมันไหมไม่หรอเป็นคนที่เวลาถ้าตัดอะไรก็ตัดเลยคือตอนเอาหน้าอกจะบอกก่อนว่าหน้าอกเอาออกเพราะมีปัญหานะคะก็เอาออกเลย
เอาออกเขาออกปุ๊บรู้สึกสบายโล่งแล้วเวลาทำงานบ้านหรือยกของอะไรแล้วมันโอเคอ่ะแล้วเราก็ยังมีเนื้อได้น้อยอยู่มันก็ยังมีหน้าอกได้น้อยอยู่แล้วก็ส่วนจมูกเขาออกเพราะว่ามีปัญหาเหมือนกันเพราะว่ารูมันไม่เท่ากันแล้วหายใจลำบากเขาออกปุ๊บมันก็กลายเป็นรูเท่ากันก็โอเคแล้วส่วนผมที่ตัดผมสั้นเพราะว่าไว้ผมยาวมาอายุ16ไว้มานานแล้วเราก็เบื่อแล้วอยากจะเปลี่ยนสไตล์ก็เลยตัดผมสั้นเราเป็นคนขี้ร้อนด้วยเพราะไว้ผมสั้นแล้วผมสบายอะไรอย่างเงี้ยพอมันรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราสวยอ่ะมันกลับพบความสุขกว่าเดิมไหมแม่มันสบายตรงที่เราไม่ต้องไปแบกความสวยมันไงเออเพราะว่าเวลาถ้าแบกแล้วมันเหนื่อยแล้วก็ต้องวางอ่ะพอถึงจุดหนึ่งนี่ก็44ยัง45จะบอกว่าคือก็ยังอยากสวยอยู่แต่ไม่ใช่แบบว่าปล่อยให้มันแบบว่าคือเราเน้นสุขภาพร่างกายมากกว่าก็ยังมีการออกกำลังกายยังไม่อยากจะบอกว่าให้ปล่อยให้มันโทรมแล้วก็ยังทาครีมใช้โลชั่นอันนู้นนั่นนี่ก็คืออยากสวยแบบสวยแบบสุขภาพดีสวยในสมวัยของเราเนี่ยค่ะมันดีสมมติว่าถ้ามีคนมาเนรมิตให้แม่ทำสวยไหมจักตัวแม่ทำไหมไม่ทำไม่เลือกที่จะทำแล้วไม่ทำเอานมข้าวเอาจมูกข้าวอย่างนี้หรอไม่ทำแล้วก็กลับไปกลายเป็นว่าเฮ้ยมาเจอความสุขมากกว่าตอนแรกอะยังมีคิดว่าจะไปร้อยใหม่อีกดีไหมแต่พอความรู้สึกว่าเวลาเราเล่น TikTok หรือเวลาหัวเราะอะมันหัวเราะได้เต็มที่ไงเวลามันมีใหม่หรืออะไรอยู่มันตึงตอนนี้ก็มีความรู้สึกเหมือนคลายลงแล้วก็ช่างมันเถอะไม่ทำแล้วกันก็คืออยู่ในแบบชี้ล่าเริงแบบนี้ดีกว่าแล้วเราก็มีความสุขไงคะค่ะถามหน่อยแม่ไลฟ์สไตล์ชีวิตแม่เนี่ยหนูก็ฟังนะบางทีมันก็ดูค่อนข้างโหดเหมือนกันแต่พอมาวันนี้แกเป็นชีวิตที่สโลไลฟ์มากเลยอ่ะมากคือยอมทิ้งทุกอย่างได้เลยยอมทิ้งไหมอ่ะไม่เคยเสียดายกับอะไรเลยค่ะก็คิดว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงการเวลาของมันเหมือนจับพัดจับผูไม่ได้คิดว่าจะทิ้งนะแต่ถึงเวลาปุ๊บมาอยู่บ้านปุ๊บมันถึงจุดของมันปุ๊บอ้าวสบายมากลับมาขายของปุ๊บอ้าวสบายมาอยู่บ้านเลี้ยงหลานอุ๊ยสบายเอ้าโอเคทุกอย่างโอเคหมดเลยก็ไม่ไปไหนละตอนนี้ชีวิตไม่ต้องออกไปดิ้นรนเหมือนเมื่อก่อนที่แบบต้องแต่งหน้าทาปากออกไปเพื่อแข่งขันชีวิตที่เกิดการแข่งขันไม่เคยมีความสุขกับตรงนั้นนะไม่เคยมีความสุขกับการที่ต้องไปแข่งขันกับอะไรตรงนั้นแต่มันต้องแข่งขันแต่เป็นคนไม่ชอบแข่งขันค่ะเป็นคนไม่ชอบแข่งขันทั้งด้านการงานแล้วก็การที่จะเป็นนักแสดงหรือว่าเป็นตัวร้องหรือเป็นความสวยคือไม่ได้เก่งด้านนั้นเลยไม่เก่งการแสดงไม่เก่งการแต่งหน้าไม่เก่งเรื่องการโชว์เป็นคนขี้เกียจเพราะไม่ชอบชอบขายของไม่ชอบทุกอย่างที่ผ่านมาไม่ชอบแต่ว่าได้โอกาสที่ดีจากผู้ใหญ่แล้วก็มันทุกอย่างมันนำพาไปอ่ะค่ะเราก็เลยไปตามน้ำเลยคิดว่าวันหนึ่งถ้าเราย้อนกลับไปได้เราจะใช้ชีวิตแบบนั้นไหมเคยมีความฝันเหมือนตอนเด็กว่าเฮ้ยโตมาฉันจะเป็นครูโตมาฉันจะทำงานนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่ชี้อ่ะถ้าย้อนกลับไปได้หรอค่ะจริงๆชอบขายของตอนเด็กๆตอนเด็กๆเลยก็ช่วงรอยกระทงอะไรเงี้ยก็จะไปเอาผู้มาตั้งโต๊ะขายหน้าบ้านอ่ะค่ะชอบขายของมาตั้งแต่เด็กๆแล้วทุกวันนี้ก็เลยก็มาทำธุรกิจส่วนตัวก็ชอบหาเลยหานุ่งถาใช่บอกแม่ขายออนไลน์ด้วยขายของออนไลน์ขายทุกอย่างอ่ะค่ะอะไรที่ขายได้ก็ขายหมดเลยตอนนี้ก็ขายออนไลน์ใช่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าเราคุยกับพี่ชี้อ่ะเขาเป็นผู้หญิงที่มีความสุขมากเลยนะเวลาเขายิ้มอะไรเงี้ยคุณผู้ชมขาเลขอย่างหนึ่งชีวิตเขาได้สอนอะไรหลายๆคนถ้าใครที่ได้ดูเทปนี้แม่ถือว่าเป็นไอดอลของสาวประเภท2อีกหลายๆคนวันนี้ถ้าเขาดูอยู่แม่อยากจะบอกอะไรกับพวกเขาหน่อยไหมในสิ่งที่วันหนึ่งแม่เคยผิดพลาดแล้วแม่ได้เรียนรู้มันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็สอนบอกน้องๆแหละค่ะก็คงเอาเป็นเรื่องราวของพี่ชี้ดีกว่าที่ได้พูดวันนี้เนาะการที่เราอยู่กับแสงสีน่ะตอนเนี้ยน้องๆอาจจะยังคิดไม่ได้นะคะแต่พอถึงจุดๆนึงอ่ะความสุขอ่ะมันอยู่ที่ความคิดแล้วก็ใจของเราอะว่าเรามันอยู่ความที่ความพอใจของเราอะถ้าตอนเนี้ย
น้องยังทำงานได้อยู่ยังอะไรได้อยู่ก็ให้เก็บตังค์เอาไว้เยอะๆเพราะในบ้านปลายอ่ะสาวประเภท2หรือสาว2ประเภททางเลือกอ่ะค่อนข้างจะลำบากถ้าไม่มีตังค์นะคะก็ส่วนถึงสักวันหนึ่งเราต้องอยู่กับครอบครัวแล้วน้องๆก็จะพบกับความสุขแท้จริงอ่ะซึ่งตอนนี้ยังบอกน้องๆไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนนี้น้องๆเขาอาจจะบอกว่าด้วยวัยที่กำลังอยากรู้อยากลองคิดกันเนาะแล้วก็ยังสอนอยากใช้ชีวิตเหมือนแม่อะไรเงี้ยแต่บางคนเขาก็คิดได้แล้วบางทีก็ชอบความเรียบง่ายมันไม่เหมือนกันนะคะอยู่ที่ความพอใจอ่ะพี่ชิดก็อยากบอกว่าก็อยู่ที่ความพอใจเลยต้องแต่ถ้าเป็นสาวสองก็คือต้องนั่นแหละพี่บอกไม่ถูกอ่ะคือต้องใช้ชีวิตคือบางคนก็เรียกว่าเหมือนเราอ่ะใช้ชีวิตคุ้มละวันนี้เราอาจจะมีชีวิตที่เป็นตัวอย่างของใครหลายคนว่าสิ่งนี้ควรทำนะแต่สิ่งนี้ก็ไม่ควรทำเพราะฉะนั้นแต่บางสิ่งบางอย่างเราก็ไปห้ามให้ใครไม่ทำไม่ได้เพราะว่าถ้าวันหนึ่งคุณไม่เรียนรู้การผิดพลาดวันนี้คุณจะไม่รู้เลยว่าความสุขที่แท้จริงของชีวิตมันคืออะไรถูกต้องนี่แหละที่อยากจะบอกที่อยากจะพูดแต่เห็นบอกว่าวันนี้พอความสุขกลับมาอยู่ที่บ้านแม่ก็มีความสุขมากกลับมาดูแลหลานอยู่กับครอบครัวแล้วก็ดูแลคุณพ่อใช่มันเป็นชีวิตสโลไลฟ์ที่อย่างหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยวันหนึ่งเราก็มองตัวเองว่าเราก็อาจจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้เหมือนกันถามอีกคำถามหนึ่งแม่ทุกวันนี้เนี่ยกับความรักที่แม่เคยผิดพลาดแล้วที่แม่เคยบอกเสมอว่าแม่ก็จะมีเส้นบางๆที่กั้นตัวเองทุกวันนี้มีผู้ชายไหมไม่มีไม่มีเลยหรือไม่มีหรือว่าเราไม่มีเลยหรือว่าเราแบบไม่คุยกับใครเลยไม่มีอ่ะหรือว่ามีคนทักมาหรอกแต่ว่ามันไม่น่าคุยมีคนมาจีบไหมไม่มีแม่จะไม่มีได้แม่ดังขนาดนี้ตอนนี้เอาง่ายๆในผู้ชายใน TikTok ไม่มีใครมาแอลแม่เลยเหรอเพิ่งมีช่วง TikTok นี้แหละมีคนมาแอลใช่ไหมมีช่วง TikTok เขาเห็นตัวตนของเราจริงว่าเด็กหรือว่าไงไม่รู้ก็ทักมาแต่เราก็ไม่คุยไงอ้าวทำไมไม่คุยอย่างแม่มันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆเนาะไม่เอาอ่ะชอบเด็กหรือชอบผู้ใหญ่ไม่อยากมีเลยอ่ะไม่อยากมีเอาแล้วแม่ไม่เหงาหรอแฮปปี้อยู่ตอนนี้แฮปปี้ถ้ามีความรักอาจจะไม่แฮปปี้อ่ะอาจจะต้องกลัวว่าวันหนึ่งถ้ามีใครเข้ามาแล้วทำให้เราทุกข์มากกว่าตอนนี้ก็เรามีความสุขถ้ามีความรักอาจจะทุกข์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าจริงๆจริงๆชอบเด็กกว่าไหมจริงๆได้หมดค่ะถ้าเป็นคนชอบคนง่ายนะเป็นคนแบบทักคุยกันรู้เรื่องแล้วคืออะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจเราหรือเข้าใจเราก็ชอบแล้วคนชอบคนง่ายก็เลยไม่ดีกว่าเขาว่าจริงไหมอย่างชีวิตแม่เนี่ยผ่านชีวิตกลางคงกลางคืนทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นอะไรมาเยอะพอเจอมาเยอะไปทำให้รู้สึกว่ามันถึงจุดอิ่มตัวของการกินผู้ชายแล้วจริงไหมแม่อิ่มจริงมันอิ่มจริงๆเหรอก็ตลอด3ปีที่ไปที่กลับมาจากเมืองนอกที่มาอยู่เมืองไทยอ่ะไม่ได้อยู่บ้านก็ช่วงว่างก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวคนเดียวก็ไปเจอผู้ลงฝรั่งก็ไม่มีใครมาจีบอ่ะเราก็ไปบางทีเราก็นุ่งบิกินี่เขาลงทะเลก็ไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายกับเราก็งงหรือไม่ได้โฟกัสตรงนั้นไงก็เลยไม่มีใครมาจีบไม่ได้โฟกัสตรงนั้นแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนอุ้ยต้องไปยังไงต้องให้ผู้ชายต้องจิกฉันอะไรเงี้ยใช่แต่แม่จิกชายเลิศมากเลยหนูชอบแม่เป็นสกิลการจิกชายที่แบบว่าฉันต้องได้แล้วหนูชอบจริงๆเด้อผู้หญิงคนนี้มันได้จริงๆว่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ถ้าใครได้มีโอกาสก็ติดตามพี่ชีได้ใน TikTok แล้วก็ติดตามได้ในช่อง YouTube ฝากติดตามช่อง YouTube แม่หน่อยนะชื่อช่องว่าชิเฉยเฉยทำไมมันคือเฉยๆอ่ะแม่หนูไม่เข้าใจอ่ะเฉยๆหรอก็จริงๆเมื่อก่อนชิจะชิล่าเริงตอนนี้ชี้เฉยๆคืออะไรก็ได้อะอะไรก็ได้ตอนนี้ฉันรู้สึกเฉยๆหมดเลยอะเฉยๆอะไรก็ได้จะเป็นอะไรว่าคำพูดคำว่าคำด่าคำชมชี้เฉยๆฉันเฉยๆฉันเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ฉันมีความสุขของฉันก็มาดูไลฟ์สไตล์แม่แล้วก็เที่ยวคนเดียวเที่ยวคนเดียวเดี๋ยวต้องรอก่อนนะคะเพราะช่วงนี้ไปไหนไม่ได้ต้องอยู่บ้านเลี้ยงหลานแล้วก็ดูคุณพ่อใช่ไหมคะช่วงนี้พ่อป่วยค่ะต้องดูไปไหนไม่ได้นานเลยค่ะก็คุณผู้ชมขาวันนี้บอกได้เลยว่าสาระคุกคันแล้วก็มีความสุขกับพี่ชี้จริงๆเราสัมผัสได้จากพลังงานบวกของคนคนหนึ่งที่ส่งออกไปเราเรียนรู้ชีวิตของเขาเรียนรู้จากการผิดพลาดแล้ววันนี้คุณผู้ชมขาเขาก็ได้เดินหน้าแล้วก็ทำหน้าที่ของการเป็นลูกที่ดี
แล้วก็อยู่กับครอบครัวสุดท้ายค่ะพี่ชิคขาอยากจะฝากอะไรให้กับคนที่กำลังดูรายการอยู่หน่อยไหมคะฝากเรื่องอะไรฝากอะไรก็ได้ฝากติดตามแม่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ฝากพี่ชิคก็ไม่ได้ทำอะไรตรงนี้ก็คือฝากไม่รู้จะฝากอะไรอ่ะฝากแอปพลิเคชัน TikTok เข้ามาติดตามแม่ฝาก TikTok ดูแม่เต้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็เล่นใน TikTok คลายเครียดอะค่ะก็มีน้องมีคน cover แม่แต่ว่าบางคนก็ทำเหมือนว่าแม่มาทำยากจริงนะยากหรอมันบิดตาแล้วมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากนะแม่ก็สอนแล้วนะ ในคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปติดตามชีวิตเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้วันนี้ต้องขอบคุณพี่ชีมากๆเลยนะคะคุณขาอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็ฝากติดตามช่องโบกัสซุปตาแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับกันแดดต้มบอลบุ๊กด้วยนะคะที่อยู่คู่รายการของเราในวันนี้นั่นเองค่ะนะคะและที่สำคัญคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับสถานที่สวยๆ The Nesta นะคะร้านกาแฟที่มีมุมน่ารักน่ารักให้คุณผู้ชมนะคะได้มาจิบเค้กอร่อยๆอยู่ตรงหน้าของเรานะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มหลากหลายคุณผู้ชมค่ะก็มาได้ส่วนรายละเอียดของร้านThe Nesta อยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะขึ้นให้กับหน้าจอนั่นเองค่ะนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะก็ขอขอบคุณพี่ชีนะคะขอบคุณทุกคนในรายการแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนทุกการติดตามนั่นเองค่ะวันนี้เราต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่โบกัสอยากจะมาแนะนำครีมกันแดดบอกเลยว่าวันนี้เราบอกลาพวกครีมรองพื้น CCBB ครีมที่อยู่ในบ้านที่แบบเยอะแยะสรรพสิ่งมากมายเพราะวันนี้เราเจอแล้วค่ะสำหรับครีมกันแดดออร์เรนจ์ครีมกันแดดออร์เรนจ์ครีมกันแดดส้มซากุระทุกคนค่ะซึ่งมันบอกได้เลยว่ามันแบบดีมากอ่ะคือเราใช้เองเว้ยแล้วมันทำให้เราแบบหน้าเนียนขาวกระจ่างใสนะคะและที่สำคัญเนื้อเนี่ยเนื้อมันโคตรดีทุกคนนะดูเนื้อแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะแตะให้แบบนี้ดีกว่าอ่ะเห็นไหมเราแตะเบาๆแบบนี้นะทุกคนแล้วเห็นไหมคุณทุกคนเห็นเนื้อไหมเวลาใช้อย่างเงี้ยเวลาเราเกลี่ยเนี่ยนี่เราเกลี่ยแค่ผิวมือนะทุกคนเห็นไหมดูอ่ะเห็นไหมเฮ้ยแล้วมันเนียนมากเนียนเนียนคือแบบเนียนนีเลยอ่ะเนียนนีเนียนดีเลยล่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็เวลาที่เราแต่งหน้าเนี่ยหน้าเราก็จะฉ่ำทั้งวันแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็เวลาที่เราแต่งเสร็จใช่ไหมเราก็ลงแป้งบัสออนแบทครีมอะไรปกติเลยคุณผู้ชมขาสำหรับครีมกันแดดส้มออร์เรนจ์วันนี้เปิดบินเป็นแค่10กระปุก800บาทใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วขายในราคาเท่าไหร่รู้ไหมราคากระปุกละ150บาทราคาปีกเพราะฉะนั้นคุณอยากซื้อราคาปีกหรือว่าอยากซื้อราคาตัวแทนทักมาเลยดีกว่าค่ะนะคะวันนี้ถ้าโฟกัสพูดอะไรดีมันต้องดีแน่นอนแล้วมันใช้โคตรดีจริงๆไม่พูดเยอะคุณผู้ชมขามาร่วมทีมมาจับทีมกันดีกว่ามาปังกับกันแดดส้มกันดีกว่าวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วบ๊ายบายจ้า